เข้าต่างประเทศของเพื่อนมีไหมต่างประเทศมีไปครับมีไปเรื่อยๆเลยครับก็เดี๋ยวล่าสุดพฤศจิกายนนี้ก็ไปจีนครับผมต้นเดือนแล้วก็มีธันวาไปมาเก๊าครับมกราไปญี่ปุ่นครับผมก็เป็นแฟนมิตรเดียวแฟนมิตรไม่ครับไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ไปกับเตด้วยครับแล้วก็มีไปอิตาลีด้วยครับไปโรมครับใช่ก็เป็นแฟนมิตรครับแต่ว่าไม่อยู่ไทยไม่อยู่ไทยเลยอยู่ครับว่ายังมีถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยครับผมก็เรื่องของทาโมโนครับผมชื่อเรื่องว่าคิดถึงจังตังอยู่ไหนครับก็เปิดกล้องถ่ายไปประมาณ10คิวแล้วครับผมก็ใช้ประมาณ30คิวถึง40คิวครับเดี๋ยวคาดว่าแบบน่าจะได้ดูเร็วๆนี้ครับเพราะว่าต่อเร็วอยู่ครับที่ไปต่างประเทศเราตื่นเต้นหรือยังไงบ้างครับว่าแฟนๆน่ารักตื่นเต้นไหมเพราะว่าจริงคือการที่เราไปต่างประเทศคือฟิลของนิวนะรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปเยือนเขาปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะการที่จะมาไทยหลายๆทีเนี่ยคือแบบไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องแบบต้องแล้วมันมีการแบบซื้อตั๋วหรือว่าต้องแบบรอมีอีเวนต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราแบบไปหาเขาที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเขามีพื้นที่จัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แบบจะได้เจอกันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อกับทางภาษาจีนหรือทางอะไรไหมครับเขาเรียกเราว่าอะไรครับอ๋อจริงมีชื่อจีนอยู่แล้วครับผมก็ชื่อเจิ้งหมิงซิงครับผมใช่แปลว่าเจิ้งคือแซ่ชื่อแซ่ครับแซ่แต้นี่แหละครับคือแซ่เจิ้งครับผมแล้วก็หมิงซิงก็คือเป็นชื่อของตัวเองอาม่าตั้งให้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือแปลว่าคงฟิลมันเหมือนแบบดวงดาวหรือว่าหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือแบบแปลไม่ถูกนะใช่แล้วคนที่ใครคนเรียกเราเชียงจิ้งหมิงซิงก็คือจะถือว่าก็จะเป็นคนชาวจีนครับผมที่แบบเรียกใช่เขาจะชอบเรียกชื่อจีนเราแล้วมันมีความน่ารักอย่างไรบ้างพันหรืออะไรบ้างครับสำหรับว่าให้เราประทับใจของขวัญเหรอจริงๆก็มีให้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมัยที่ให้มาแล้วก็จะชอบนั่งอ่านจดหมายเวลาแบบเก็บของอะไรเงี้ยก็จะแบบมีจดหมายสอนมาตัวนี้นะคือเขาจะชอบเขียนจดหมายให้อ่านใช่โอ้ไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาไทยใช่ครับเขาเรียนภาษาเพื่อคุณใช่เพื่อเขียนจดหมายคือน่ารักมากคือแบบบางทีเขาเขียนว่าฉันอาจจะยังเขียนไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่าคือเห็นความตั้งใจครับเหมือนแบบเวลาที่เราแบบฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนหรืออะไรมาเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นลายมือที่แบบฝึกเขียนนะแต่คือเห็นความตั้งใจว่าแบบมันต้องยากมากมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเองเป็นยังไงบ้างเขาอ่านแล้วเราเห็นแบบที่เขาตั้งใจทำแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต้องให้จบทุกบรรทัดที่เขาสั่งเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมโอ้โหมันถ้าจดหมายผมว่าโอ้โหมันเกินครับมันผมมันแค่จดหมายนะครับมันมีทองเทิงเนี่ยมันเยอะมากเพราะปีเสียอะไรทองก็จะมีบ้างนาทีมีบ้างนาทีใช่อ่ะพูดถึงกีฬาสีบ้างกีฬาสีจีมเอ็มซายโอลิมปิกใช่ไหมครับก็จริงปีนี้เหมือนจะตัดกีฬาออกไปใช่ไหมแบดมินตันออกไปแล้วอะไรมาเพิ่มอ่ะแน่ใจเหมือนกันหรือจะเป็นเทนนิสหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งอ๋อใช่วิ่งมาแทนครับผมนิวลงบาสไปจริงอยากวิ่งแล้วแต่ก็ไม่อยากวิ่งแล้วเจ็บเข่าเลือกมากว่ะไปนะครับวิ่งผ่านแต่เขาลงไปหมดแล้วอ่ะก็เลยท้ายผมลงบาสเหมือนเดิมครับซึ่งแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทีบาสจริงๆก็ตอนเด็กๆชอบเล่นครับแต่ว่าพอโตมาแล้วแทบจะไม่มีเวลาได้แบบไปซ้อมหรือไปเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าเกิดได้ซ้อมได้อะไรหน่อยมันก็จะแบบเรียกว่าแบบได้แบบมันอยู่ที่ความเคยชินนะครับแบบนี้มันก็แบบต้องไปซ้อมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยซ้อมเวลาไปเล่นก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็อยู่สีค่ะเราไม่จัดฉลากเราอยู่สีดำครับเป็น Shadow Eagle ครับผมซ้อมกันเต็มที่ก็เขาก็จะมีแบบกลัวเราไม่ได้ซ้อมกันก็เลยมีตารางให้ซ้อมไปเลยล้อมตารางไว้ให้ซ้อมคือทุกคนแบบต้องมาอยู่มาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันครับผมก็เขาไม่อาจจะแย่ด้วยกันใช่คือแต่ว่าอาจจะเป็นกีฬาคนละประเภทเหมือนเตปีนี้เตจะไม่ได้ลงกีฬาอะไรป่ะครับไม่ได้ลงใช่เหมือนเตว่าเตจะพักผ่อนเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วแกอยากพักผ่อนใช่ครับอันนี้คือถอนไม่ลงเองหรือว่าไม่คือปีที่แล้วเขาลงแบดมินตันไปใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าแบบจะไปลงกีฬาไหนหรือว่าแบบยังไงคือเขามองว่าแบบให้พื้นที่น้องๆดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนผมอ่ะเขาถามมาว่าทำอะไรได้บ้างผมก็ทำได้หมดเลยทุกอย่างเขาก็เลยเอาไปลงบ้านเหมือนเดิมแสดงว่าความแข็งแรงเราน้องๆรุ่นใหม่ใช่ไหมจริงๆผมว่าความแข็งแรงหรือความฟิตเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ว่า
ฝีมืออ่ะจะไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยครับเจมส์ได้โพสอะไรนี่นะครับโอ้ยน้องเจมส์น้องถ้าเจมินายโพสเขาน่าจะไปลงฟุตบอลนะครับผมเขาเป็นทางฟุตบอลใช่เรามีอะไรอยากจะขิงไหมขิงไหมโอ้ยไม่มีครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะแต่ตัดผ้ามาโหเตะกันใหญ่เลยเตะกันยับเลยก็คือแบบจริงๆก็คือแบบเพื่อความสนุกสนานกันเองด้วยคือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆในสังกัดคือแบบมักจะแบบนัดกันไปเล่นกีฬาอะไรกันด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะแบบรวมกันมาเยอะๆแบบนี้คือแบบมันไม่มีภาพแบบนี้ครับก็เลยแบบจัดสตาร์ทอัพขึ้นมาด้วยก็แล้วก็คือการกีฬาของเราขี่กันอ้าวเหรอไม่มีน้องน้ำใจนักกีฬาอ้าวเหรอขี่อะไรไม่ได้เพราะไม่ได้ทำอะไรเราแบบเป็นตัวปั่นป่วนเฉยๆครับผมใช่เดินยิ้มให้น้องลุยใช่ลุยซัพพอร์ตอย่างเดียวก็คือยืนสั่งข้างสนามอย่างเดียวครับใช่เป็นแบบใช่ว่าเราวิ่งไม่ไหวแล้วเอาไม่ถึงเตะใช่ไหมได้ครับก็คือแบบเป็นแบบเตะแล้วเตะอายุมากครับอายุมากเหมือนกันยืนดูครับใช่อยากให้ฉันถึงครับก็โอลิมปิกก็ธันวา25หรือ24จำไม่ได้24มั้งครับแล้ว25มันจะเป็นคริสต์มาสเนาะหรือ23โอ้ไม่รู้เลย21ด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งหมดนี้ใช่ไม่ถูกก็คือ21ธันวาคมนี้นะครับผมก็สโอลิมปิกครับผมก็ใครที่แบบมีขายตั๋วด้วยใช่ไหมเพราะว่าด้านในอ่ะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเพราะรวบรวมศิลปินของทางค่ายเราเองเนี่ยทางไลเซอร์นะครับผมก็มาโชว์กันเยอะเลยครับขอบคุณค่ะ